จารึกความเป็นไทยพระพุทธชินราชวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกได้รับการยกย่องเป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามที่สุดในโลกถ้าใครมาเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกแล้วไม่ได้มากราบสักการะท่านถือว่ามาไม่ถึงแล้วเคยมีใครสังเกตไหมคะว่าพระพุทธชินราชนั้นท่านหันหน้าทางทิศตะวันตกซึ่งแตกต่างจากพระพุทธรูปทั่วไปที่มักหันหน้าทางทิศตะวันออกมีข้อสันนิษฐานหนึ่งว่าการสร้างพระพุทธชินราชหยุดช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ท่านตรัสรู้ใต้ต้นโพและหันหน้าไปทางแม่น้ำเนรัญชราทางทิศตะวันออกการสร้างพระพุทธชินราชจึงหันหน้าไปทางแม่น้ำน่านถึงแม้จะเป็นทิศตะวันตกก็ตามและนี่คือจารึกความเป็นไทย